เนื้อหาภายในคลิปนี้มีการสปอยและมีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆใครที่ไม่อยากโดนสปอยสามารถปิดคลิปไปได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะฟังสปอยและสามารถรับรู้ได้ก็จัดกันมาเลยนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านและวันนี้ก็มาอยู่กับคลิปเล่าสลาม 17.5 ต่อกันเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นเนื้อหาที่ต่อจากคลิปที่แล้วหลังจากที่เวลกินโดดไปยังจักรวรรดิญี่ปุ่นนั่นเองนะครับอ้าวล่ะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราก็ไปฟังพร้อมๆกันเลยนะครับเวลกินไม่ได้สนใจเรื่องนั้นตายจริงคราวนี้เป็นคนแก่ไปซะแล้วสินะคิดถึงจังเห็นหน้าตาแบบนั้นแล้วนึกถึงกษัตริย์คนเถื่อนขึ้นมาเลยเวลกินไม่ข้องเกี่ยวกับความชราสิ่งนั้นเป็นเพียงสังขารหนึ่งที่แสดงสถานภาพของมนุษย์ดังนั้นจึงเอื้อมมือไปแตะแก้มของชายชราอย่างเมตตาโน้มใบหน้าเข้าไปใกล้และกระซิบว่าเวลกินน่ะนั่นคือชื่อของข้าแล้วเจ้าล่ะไม่มีกลัวเลยหรือแล้วก็พลังนั่นเป็นเทพเจ้าหรือยังไงกันมีดาบจ่ออยู่ที่คอของเวลกินแต่ถูกหยุดไว้ได้ด้วยนิ้วเดียวยาวโดยไม่ต้องหันกลับไปมองด้านหลังหยุดดาบที่เอาไว้ปราบมารลายได้โดยไม่มีเลือดไหลแม้สักหยดเดียวแน่นอนว่าคนที่ใช้มันย่อมไม่ใช่จักรพรรดิหากจะเป็นคนที่ยืนอารักขาอยู่ชื่อของเขาคืออาดากิเกนเซผู้ปกป้องจักรพรรดิจากอสูรทมินและพูดปีศาจทั้งหลายเป็นผู้ใช้ดาบปราบมารในยุคนี้เขาคือนักดาบอันดับหนึ่งและเป็นผู้นำคนปัจจุบันของสำนักโอโบโรชินเมจิตวิญญาณสายหมอกทั้งที่ยังหนุ่มอายุแค่30ต้นๆแต่ก็ได้เป็นผู้อารักขาของจักรพรรดิเพราะความแข็งแกร่งกระทั่งดาบของเกนเซคนนั้นก็ยังสร้างบาดแผลให้เวลกินไม่ได้แม้จะไม่ใช่เรื่องแปลกแต่สำหรับเกนเซแล้วนั่นคือเหตุการณ์ผิดปกติเกินกว่าความเข้าใจไม่นึกว่าดาบของฉันจะไม่ได้ผลมินาโมโตะฝากอารักขาฝ่าบาทด้วยรับทราบครับคนที่เกนเซเรียกว่ามินาโมโตะคือชายหนุ่มที่เพิ่งอายุ20ต้นๆมินาโมโตะซาบุโร่เขาลบกลิ่นอายโดยสมบูรณ์และอารักขาจักรพรรดิอยู่เช่นเดียวกับเกนเซในบรรดาสิทธิ์ของเกนเซเขาเป็นคนที่มีฝีมือเป็นอันดับ3ตายจริงไม่ต้องระแวงขนาดนั้นก็ได้พวกเจ้าอาจจะเก่งแต่สำหรับข้าแล้วก็ยังแค่น่าเอ็นดูน่ะนะพร่ำไปเถอะถึงฉันจะเทียบแกไม่ได้แต่ก็ยังถ่วงเวลาได้มันก็จริงนะจะบอกให้เชื่อก็คงยากแต่ช่างเถอะช่วยอย่าพาคนคนนั้นออกไปจากที่นี่ทีสิเวลกินพูดพลางไหวไหลการไม่เชื่อใจตนไม่ใช่เรื่องแปลกแต่จะให้จักรพรรดิต้องแบกรับภาระมากไปกว่านี้ไม่ได้จากที่เวลกินมองเห็นจักรพรรดิเหลือชีวิตอีกไม่มากแล้วไม่อยากให้เปลวไฟสุดท้ายนั้นต้องดับลงเพราะตนเองอย่างน้อยก็อยากให้เฝ้ามองวาระสุดท้ายของเขาอย่างสงบคนที่เข้ามาแทรกคือมินาโมโตะแต่แค่โดนเวลกินจ้องทัวดางก็แข็งทื่อแล้วแค่แรงกดดันจากสายตาก็รับรู้ได้ถึงความต่างชั้นคนละเรื่องไม่สิไม่ใช่แค่ระดับนั้นเข้าใจว่าอีกฝ่ายอย่างยากถึงจนอสูรพูดก็ยังเทียบไม่ติดแค่ดาบของเกนเซที่ตนเคารพรักไม่ได้ผลก็รู้แล้วว่าเวลกินอันตรายแต่ก็ตระหนักได้อีกว่ากระทั่งความคิดแบบนั้นก็ยังอ่อนหัดเกินไปมินาโมโตะเจ็บใจที่ตนทำหน้าที่ไม่สำเร็จดังนั้นอย่างน้อยก็ดีดเข็นพลังใจออกมาจ้องเวลกินกลับแกเป็นหัวหน้าของอสูรพูดหรือเบื่อที่จะทำศึกเล็กๆน้อยๆจึงออกมาด้วยตัวเองหรือไงเขาพูดน้ำเสียงสบายๆทั้งที่เหงื่อการไหลอาบที่พูดเพราะตั้งใจจะเปิดโปงตัวจริงให้ได้เวลกินก็มองออกกลับตอบโดยไม่สนใจว่าอสูรพูดที่โลกนี้ก็มีเหมือนกันสินะให้ตายสิเจ้าพวกนั้นนี่ผุดไปทั่วเลยนะโฮไม่เกี่ยวข้องกับอสูรพูดหรอกหรือไม่เกี่ยวหรอกแล้วเดิมทีอสูรพูดที่พวกเจ้าพูดถึงจะใช่พวกเดียวกับที่ข้ารู้จักหรือเปล่าก็ยังไม่แน่เลยเวลกินสามารถวิเคราะห์ทุกภาษาของโลกได้ในพริบตาและสามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วโดยเป็นความสามารถพิเศษที่ไม่ต้องอาศัยพลังซึ่งสามารถอ่านความคิดที่ล่องลอยอยู่ในโลกนั้นๆได้เพียงแต่ว่าบางครั้งก็มีแนวคิดที่ดูคล้ายๆกันปะปนอยู่จึงต้องระวังไม่ให้ใช้ผิดอย่างในครั้งนี้จะต้องระวังคำว่าอสูรพูดที่เวลกินรู้จักคือแฟนทอมเผ่าอสูรพูดที่นำโดยราชาอสูรพูดเฟดเวพวกนั้นคือแอกเรสเซอร์เผ่าผู้ทุกรานซึ่งอาศัยอยู่ทั่วทุกมุมมิติและเป็นศัตรูที่เล่นงานเวลกินหลายครั้งตลอดการเดินทางอันยาวนานขณะนึกเซงว่าคราวนี้ก็ยังเจออีกหรือเวลกินยังไต่ตองด้วยว่ามีความเป็นไปได้ให้จะเป็นคนละอย่างกันอสูรพูดก็คืออสูรพูดแต่เราไม่ค่อยมีความรู้เกี่ยวกับตัวจริงของมันแหละนะคนที่ตอบคำถามของเวลกินไม่ใช่มินาโมโตะแต่เป็นจักรพรรดิพอมินาโมโตะขยับตัวไม่ได้เกนเซก็เปลี่ยนแผนทันทีระหว่างที่มินาโมโตะเบี่ยงเบนความสนใจไว้ก็ขยับตัวจะพาจักรพรรดิหนีจากการที่ปรับเปลี่ยนหน้าที่กันตามสถานการณ์ได้ทันทีโดยไม่ต้องปรึก
ษากันก่อนแสดงว่าพวกเกนเซเชื่อใจกันมากแม้จะไม่มีโอกาสสำเร็จแต่ก็มีค่าควรลองในฐานะแผนพาจักรพรรดิหนีแต่ว่าจักรพรรดิกลับเป็นคนยับยั้งไว้เองฟาบาทช่างเถอะไม่รู้ทำไมถึงได้มีกลิ่นอายชวนคิดถึงจากคนคนนั้นแล้วก็สถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดในเมืองหลวงนี้ซึ่งมีตะข่ายป้องกันกลางเอาไว้ก็คือที่นี่ตั้งใจจะหนีไปไหนกันล่ะคนคนนี้มุดผ่านการเฝ้าระวังทั้งหมดมาจนถึงที่นี่ได้เชียวนะไม่น่าหนีได้อยู่แล้วเป็นอย่างที่จักรพรรดิพูดเมืองหลวงจักรวรรดิแห่งมหาจักรวรรดิปกครองญี่ปุ่นแห่งนี้ณปัจจุบันกำลังทำสงครามกับศัตรูสุดแกร่งดังนั้นจึงได้มีการป้องกันแน่นหนาตั้งแต่ที่ปล่อยให้รอดผ่านมาได้ก็เท่ากับพ่ายแพ้แล้วอีกทั้งไม่รู้ทำไมจักรพรรดิถึงไม่รู้สึกระแวงเวลกินเลยอย่างที่ตนบอกไปว่ามีกลิ่นอายชวนคิดถึงและชวนให้สบายใจอย่างประหลาดดังนั้นจักรพรรดิจึงเลือกเชื่อเวลกินและคิดจะอธิบายสถานการณ์หากเป็นไปได้ก็จะขอให้มาเป็นพวกเอาละครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเล่าสลาม 17.5 นะครับเรียกได้ว่าช่วงนี้เนี่ยคลิปช่องผมเนี่ยจะมาบ่อยนะครับแต่ก็จะนิดนึงสั้นๆพอหอมปากหอมคอนั่นเองนะครับเอาละครับใครที่อยากจะฟังต่อก็ขอให้ทุกคนกดไลค์กด Subscribe และเปิดกระดิ่งช่องผมไปด้วยนะครับเวลาที่ผมลงประวัติตัวละครหรือเล่าเรื่องอะไรต่างๆทุกคนจะได้กดเข้ามาดูทันท่วงทีนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ